بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เนื่องในการมายืนของเดือน رمضان และเราก็ใช้ชีวิตอยู่ในช่วงของเดือน رمضان ทั้งมุสลิมเองแล้วก็ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมย่อมที่จะสามารถาตั้งคำถามได้สามารถที่จะคิดได้หรือมีข้อชะงนได้ว่าเหตุใดศาสนาอิสลามจึงได้มีพระธรรมบัญญัติให้บุคคลที่เป็นมุสลิมที่มีศรัทธาต้องถือศีลอดด้วยในขณะที่คนจำนวนไม่น้อยในโลกนี้ รือคนจำนวนไม่น้อยในสังคมของเรามองว่าการถือสิ้นอดนั้นเป็นเพียงการทำให้ร่างกายต้องหิวโหยและก็ศาสนาเหตุใดจริงต้องลงธรรมบรรัญญัติเพื่อที่จะให้บรรดาศรัทธาชนบรรดาผู้ที่เป็นอิสลามมบริษัทต้องมาเดือดร้อนด้วยเช่นเดียวกันในอิสลามนั้นได้ให้คำสอนไว และเป็นคําสอนที่ชี้ให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของการถือศีลอดให้เห็นถึงออริจินหรือว่าความเป็นดั้งเดิมของการถือศีลอดในในบรรดาธรรมะทั้งหลายในบรรดาศาสนาทั้งหลายและได้ชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายที่แท้จริงและเป็นเป้าหมายที่ท,ที่ทรงพลัง สำหรับการถือสินอดของบุคคลที่ประสงค์จะประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุธรรมอันนี้ก็คือพูดในภาษาที่คนในสังคมไทยสามารถเข้าใจได้ด้วยเหตุน,นี้เราจึงพบว่าอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะอลาหรือพระเนเจ้าวนั้นได้ทรงตรัสไว้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานโดยพระคัมภีร์อัลกุรอานนั้นถือเป็นพระธรรมฉบับสุดท้าย พระธรรมก็คือตัวตัวตัวธรรมะและถือเป็นพระคำก็คือถ้อยคำที่พระเป็นเจ้าทรงตรัสให้แก่บรรดาศาสดามากมายและถือว่าเป็นการประทานพระคำลงมาเป็นครั้งสุดท้ายและก็ถูกรวบรวมไว้ในพระคัีร์อัลกุรานที่ที่เรากล่าวว่าเป็นครั้งสุดท้ายก็เพราะว่าวิถีแห่งธรรมะอันเป็นสากลนั้นได้ดำเนินสืบทอดมาอย่างยาวนานในมนุษยชาติ แต่ได้มาสู่จุดอันบริบูรณ์ได้พัฒนามาสู่จุดอันสมบูรณ์ภายใต้การเป็นศาสดานบีและการเทศนาเตือนสติของท่านนบีมุฮัมหมัดสุลต่ลอฮุอะลยฮิวะสัลัมพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าอัลลบิลลาฮหมินัชชัยตอนิรจิมกุติบะอัลัยกุมุซิยามกะมากุติบะอัลลัลลดีนะมินกับลิกุมละอัลละกุมจัตตะกูนโอบรรดาปวงชนผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ๋ย แท้จริงการถือสินอดนั้นได้ถูกกำหนดให้แก่เจ้าทั้งหลายดังเช่นที่ได้ถูกประทานลงมาเป็นธรรมบัญญัติแก่ปวงชนผู้ถือศาสนาแก่ปวงชนผู้ประพฤติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมที่มีมาก่อนหน้าเจ้าทั้งหลายทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะการลงธรรมบัญญัติให้ถือสินอดนั้นด้วยว่าหากเจ้าได้ปฏิบัติแล้วละอันละกุ่มตัตะกูลเจ้าจะมีความสำรวมตน เจ้าจะมีความยำเกรงต่อสิ่งผิดชอบชั่วดีนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาห,าหตาลาทรงจัดไว้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานและทําให้เราได้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงเห็นถึงเป้าหมายที่แท้จริงและยิ่งใหญ่ของการถือศีลอดนั่นก็คืออลัลลอฮฺทรงตรัสว่าโอบรรดาปวงชนผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยแท้จริงการถือศีลอดได้ถูก เป็นธรรมบัญญัติได้ลงมาเป็นธรรมบัญญัติแก่เจ้าทั้งหลายแล้วนั่นก็คือมุสลิมในเวลานั้นเป็นสภาวะของผู้ที่มีศรัทธาแล้วถึงขนาดได้อพยพแล้วจากเมืองมักกะฮไปยังเมืองมดินะละทิ้งสิ่งที่ไม่ชอบด้วยธรรมะละทิ้งวิถีอันเป็นยาฮิริยะวิธีแห่งความอวิชชาไปสู่เมืองมดินะที่พวกเขาจะได้มีโอกาสประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มเปี่ยมแต่แม้กระนั้นก็ตาม ณที่นี้อัลลอฮ์ยังทรงลงพระบัญญัติให้ถือศีลอดอีกอันจะทําให้ศรัทธาชนตั้งข้อกังขาว่าในเมื่อเรามีศรัทธาขนาดนี้แล้วในเมื่อเรายอมสละวิถีอันเป็นอวิชชาวิถีอันเป็นยาฮิรยะทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งทรัพย์สินของเรามามุ่งหน้ามาเพื่อที่จะประพฤติธร,รมปฏิบัติธรรมอยู่ที่เมืองบัดินนะความเสียสละขนาดนี้แล้วเหตุใดพระองค์จึงทรงลงธรรมบัญญัติให้เราต้องอดอาหารด้วย นี่คือสิ่งที่พระรงองค์ทรงตรัสว่ายะอายุหันลาดีนาอามนูกุติบาอะไรกุมุติยามโอบรรดาปวงชนผู้มีศรัทธาแท้จริงการถือสิโอดได้ลงมาเป็นธรรมบัญญัติแก่เจ้าทั้งหลายพระรงองค์จึงตรัสไว้ว่ากามากุต um ิบาอะลลันลาดีนามินกับบริกุมพวกเจ้าอย่าได้แปลกใจพวกเจ้าอย่าได้ชะโง,งนพวกเจ้าอย่าได้นึกน้อยใจว่าเหตุใดจะต้องอดอาหารด้วยเพราะธรรมบัญญัติที่เราประทานลงมาให้อดอาหารนั้น กมามกุติบาอลันและดีนามินกอบริกุมได้ถูกประทานลงมาเป็นธรรมบัญญัติได้ถูกประทานลงมาเป็นภารกิจและพันธกิจของปวงชนผู้มีศาสนาผู้ประพฤติธ,ธรรมและปฏิบัติธรรมก่อนหน้าเจ้าทั้งหลายตรงนี้เราจรึงได้ข้อคิดว่าไม่ใช่มีแต่มุสลิมเท่านั้นที่ต้องละเว้นอาหารที่ต้องละเว้นจากการนินทาว่าร้ายที่ต้องละเว้นจาก สิ่งที่เป็นนับซูและกิเลสตัณหาทั้งหลายและสิ่งที่เป็นความสุขของชีวิตโลกียะหรือชีวิตดุนยาหากแต่คนมากมายที่มีมาก่อนอิสลามาศาสนามากมายที่ประกาศมาก่อนอิสลามนั้นล้วนแต่ลลอ a ์ได้ทรงประทานธรรมบัญญัติให้อดอาหารทั้งสิน้นและเหตุใดพระองค์จึงทรงลงธรรมบัญญัติให้อดอาหารเพราะการอดอาหารนั้นจะเป็นเครื่องมือสําคัญ จะเป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้บุคคลแต่ละคนสามารถมีดวงตาเห็นธรรมะได้และเมื่อเขามีดวงตาเห็นธรรมะได้เขาก็จะเป็นผู้ที่เต็มใจนอบน้อมประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมทำในสิ่งที่เป็นความดีและละเว้นในสิ่งที่เป็นความชั่วได้ยท่าน,นี้เรามาดูว่าถ้าอย่างนั้นในปวงชนก่อนหน้าอิสลาม ปวงชนก่อนหน้าศาสนาของนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะลีวะซัลัมนั้นมีใครต้องอดอาหารกันบ้างมีใครต้องละเว้นอาหารกันบ้างในศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์ที่ปัจจุบันพัฒนาไปสู่ความเป็นฮินดูในศาสนาพราหมณ์นั้นก็มีร่องรอยของการที่จะต้องตักกะลินหลุดต,ต่ออามก็คือการละเว้นอาหารโดยอาหารนั้นโดยธรรมบัญญัติแบบพราหมณ์นั้นก็คืออาหารที่บุคคลทานเป็นปกติสมมติว่าทานเป็นปกติในจำนวนเท่านี้ สมมติว่า100%การถือสิ้นอดที่เป็นธรรมบัญญัติก็คือบุคคลจะต้องเพียรต้องภาคเพียรต้องวิริยะในการลดอาหารไปให้เหลือเพียง10ถึงไม่เกิน20%ถ้าเป็นคนคนอินเดียทานโรตี3แผ่นต่อมือ้อการถือสิ้นอดก็คือให้เหลือทานเพียง1ใน4ของแผ่นเรียกว่าอีก2แผ่นกว่า,วาต้องต้องต้องเวน้นเพราะฉะนั้นเวลาที่อาหาร วางอยู่ข้างหน้าแล้วโรตีวางอยู่ข้างหน้าแล้วสามแผ่นนั้นบุคคลจะต้องมีความเข้มแข็งที่จะหักห้ามตัวเองโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับหักห้ามตัวเองว่าฉันจะฉีกโรตีนั้นจากที่เคยทานฉีกโรตีและจิ้มแกงฉีกโรตีจิ้มแกงผักจิ้มแกงทั่วคนฮินดูก็ทานอย่างนั้นทานมังสวิรัตที่เคยทานทัสามแผ่นให้ยับยั้งจิตใจตนเองหักห้ามจิตใจตนเองและควบคุมจิตใจตนเองให้ได้ว่า ฉันทานเพียงแค่หนึ่งในสของแผ่นเดียวส่วนอีกสองแผ่นกว่าๆนั้นต้องละไว้วางไว้ไม่ต้องไปยุ่งด้วยน้ำที่เคยทานในมื้ออาหารแต่ละครั้งสองแก้วถึงสมแก้วการประพฤติธ,ธรรมบัญญัติถือศีลอดแบบฮินดูก็คือบุคคลจะต้องยับยั้งจิตใจตนเองโดยความแข็งแกรง่งหักห้ามให้ได้ดื่มเพียงแค่หนึ่งในสาของแก้วเท่านั้นจากที่เคยดื่มครั้งละสองแก้ว สามแก้วให้เหลือเพียงแค่แก้วหนึ่งก็ไม่ถึงเพียงแค่หนึ่งในสามของแก้วนั้นเป็นอันว่าบุคคลประสบความสําเร็จในการถือศีลอดนี่คือศีลอดแบบพราหม์ส่วนในบางศาสนาที่เราคุ้นเคยและรู้จักอย่างเช่นในเซาท์อีสต์เอเชียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะมีบางศาสนานั้นกําหนดให้ผู้เป็นนักบวชต้องละเว้นอาหาร และการละเว้นอาหารนั่นก็คือรูปแบบของการถือศีลอดในศาสนาอิสลามนั้นเราก็ทานวันละสองมือ้อไม่ใช่เป็นการอดอาหารแบบทรมานตนที่ไม่ทานอาหารหรือทานเพียงแค่มื้อเดียวเราก็ทานสองมื้อเหมือนปกติบุคคลทั่วไปเวลาจะไปทํางานทานอาหารเจ็ดโมงเช้าอาหารเช้าเจ็ดโมงเช้าแล้วมาทานอาหารเย็นอีกครั้งห้าโมงเย็นหรือทุ่มหนึ่งก็สองมือ้อนี่คือสองมื้อหลักก่อน จากนั้นแต่ในสอซังนิสลางก็กาหนดว่าเวลาทานซาโฮให้เลื่อนไปเป็นตีสามห้าสิบตีสี่ี่เป็นต้นโดยยกเอาเจ็ดโมงเนี่ยเลื่อนไปเป็นสี่ตีสี่ก็คือเอาหารมื้อเดิมแต่ว่าเลื่อนเวลาขึ้นไปและเวลาที่เคยทานห้าโมงเย็นก็เลื่อนไปเมื่อตะวันตกดินในแต่ละพื้นที่จะเป็นหกโมงสี่สิบหกโมงสี่สิบสี่อะไรมีเป็นต้นเพราะฉะนั้น ในรูปแบบดังกล่าวที่ที่ที่เป็นชนินี้นั้นในศาสนาที่เราพอจะคุ้นเคยเหลือไปมองดูศาสนาของเพื่อนบ้านศาส,สนาของคนในชุมชนศาส,สนาของคนในสังคมเราจึงพบว่านักบวชในศาสนาของเพื่อนร่วมสังคมของเรานั้นก็ทานวันละสองมือ้ออาหารซะโฮแทนจะเป็นแบบมุสลิมทานตีสี่เขาก็ไปเดินพบปะพี่น้องที่จะถวายอาหารและนําอาหารนั้นมาทานหกโมงเจ็ดโมงเช้านี่คือซะโฮเขา ใน,นเวลาอิมซากที่แท้จริงกลายไปเป็นทานอาหารให้ครบก่อนบ่ายโมงเวลากลมๆนะครับถ้าบ่ายโมงไปแล้วถือเป็นเวลาอิมซากต้องละเว้นจากการทานอาหารแต่ในรูปแบบและชริอะหรือธรรมบัญญัติของในแต่ละาศาสนาในแต่ละช่วงเวลาที่อัลตลาประทานลงมานั้นก็จะมีความหลากหลายมีความหลากหลายที่ยืดหยุนและก็แตกต่างไปตามภาวะของแต่ละสังคมและยุคสมัยก็คือ นักบวชเหล่านั้นเว้นจากอาหารที่ต้องเคี้ยวอะไรก็ตามที่ต้องใส่เข้าไปในปากและเคี้ยวถือว่าฮารามต้องห้ามผิดธรรมบัญญัติแต่อาหารที่ยังไม่ต้องเคี้ยวดื่มได้ถือเป็นสิ่งที่มูบาหรือสิ่งที่ศาสนาฮารานไว้เห็นไหมเราจึงพบว่าเขาก็ทานอาหารสองมื้อก็คือตอนเช้าหลังจากไปเยี่ยมพี่พี่น้องมะมุม และรวบรวมอาหารมาได้ก็มาทานที่อารามที่อาสมเจ็ดโมงเช้าและอีกเวลาหนึ่งก็คือทานก่อนบ่ายโมงทานให้ครบก่อนบ่ายโมงหลังจากนี้แล้วก็คือต้องถือสินอดอย,อย่างเต็มเปี่ยมโดยรูปแบบการถือสินอดในชริยะของเขานั้นในธรรมบัญญัตินั้นก็คือไม่เคี้ยวสิ่งใดอีกผ่านลําคอให้อาหารที่เคี้ยวนั้นผ่านลําคอแต่โดยธรรมบัญญัตินั้นยังอนุมัติว่าหากเป็นเครื่องดื่มยังให้ผ่านลําคอเข้าไปได้นี่คือรูปแบบชริยะ นั้นในศาส,สนาคริสต์ก็มีการถือสินอดในศาสนายิวทึ่งสืบไปยังไซดนามูซาอะไลฮิวะอะลานบีนะอัสลามก็มีการถือสินอดเพราะฉะนั้นเราก็มาสู่จุดที่สามารถสรุปได้แล้วว่าอ uh um ูซุบิลลาฮิมินัะชัยตอนยูรดีมยะอิยูฮันละดีนาอามานูกุติบะอะลเกุมุศซิยามะกามากุติบะอัลละดีนามินกบริกุมละอัลละกุมตัตจกูลแท้จริงปวงชนผู้มีศรัทธาทั้งหลาย เจ้าทั้งหลายอย่าได้แปลกใจเจ้าทั้งหลายอย่าได้ท้อถอยเจ้าทั้งหลายอย่าได้น้อยอกน้อยใจไปเลยว่าเหตุใดเราจึงได้ประทานธรรมบัญญัติอดอาหารลงมาสำทับอิบาดัดอื่นอื่นอีกท่านท้าที่เจ้าท,ทั้งหลายได้พลีแล้วได้สละแล้วได้นมัสการแล้วทั้งนี้ทางนั้นเพราะว่าการถือสินอดนั้นเป็นเงื่อนไขสําคัญที่จะทําให้บุคคลมีตัก,กวาเราจึงได้ลงธรรมบัญญัติแห่งการถือสินอดนี้มาอย่างปวงชนที่ประพฤติ ตนตามธรรมะของศาสดาอัมบียาที่มีมาก่อนหน้าเจ้าทั้งหลายอย่างมากมายโดยไม่มีใครได้รับข้อยกเว้นเลยทางนี้ทางนั้นเพราะว่าการละเว้นจากอาหารการที่บุคคลสามารถจะหักห้ามนับสู่ของตนจากการกินและการดื่มชัยชนะดังกล่าวชัยดังกล่าวความสําเร็จดังกล่าวความสามารถดังกล่าวจะทําให้บุคคลแต่ละคนที่ประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมมีดวงตาเห็นธรรม และประสบความสําเร็จในวิถีแห่งการใช้ชีวิตนอบน้อมไปตามวิถีแห่งธรรมะนั้นวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ